3วิธีพาดหัวให้คลิปคุณปังครับถ้าวันนี้คุณทำคลิปไม่ว่าเป็น Facebook หรือ TikTok นะหรือ YouTube ทุก channel ที่เป็นเกี่ยวกับคลิปนะครับให้ใช้หลักการพาดหัว3อันนี้ข้อที่1ฮะให้พาดหัวโดยการใช้คำเตือนคนเราเนี่ยถ้าเกิดเรื่องนี้คำเตือนเราจะฟังเพราะอะไรเฮ้ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรานะดังนั้นให้เริ่มต้นโดยการใช้คำว่าคำเตือนครับวิธีการพาดหัวที่2ที่สามารถใช้ได้เลยคือการพาดหัวโดยเอาประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการหรือเอาปัญหาที่ลูกค้าเจอเอามาขึ้นพาดหัวคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าคุณอยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมครับเมื่อเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเป็นปัญหาที่เขาเป็นแบบปัญหาที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนเข็มที่มันทิ่มแทงเขาตลอดเวลาเขาจะฟังครับว่าคุณมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรและข้อที่3เลยคือใช้เริ่มต้นด้วยคำว่าวิธีจุดๆโดยไม่ต้องจุดๆครับวิธีการหาเงินได้เดือนละ1ล้านโดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อนเห็นป่ะคนจะเริ่มรู้สึกว่านี่คือวิธีจุดๆโดยไม่ต้องจุดๆครับดังนั้นใช้3เคล็ดลับนี้เอาไปใช้แล้ววิดีโอคุณจะปังเร็วขึ้นครับ